สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ส้มจะพาทุกคนมาเก็บลูกคำขอดนะคะของเพื่อนบ้านเนาะเพื่อนบ้านเขาขับรถผ่านไปผ่านมาเขาเห็นส้มทำสวนหัวฟูอยู่หน้าบ้านเขาก็เลยให้ส้มมาเก็บลูกคำขอดที่บ้านเขาเขาบอกว่าหวานมากๆเลยค่ะอันนี้มันหวานเรากินได้ทั้งเปลือกเลยนะคะโดยเฉพาะเปลือกมันนี่หวานมากส้มชอบกินมันชุ่มคอดีนะคะนี่ตอนนี้ประมาณ1ทุ่มแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเนเบอร์ของส้มเนาะเห็นไหมที่นี่คือประเทศอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียนะคะหน้าบ้านของเพื่อนบ้านเขาบอกว่าให้เก็บเอาได้เท่าที่อยากได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีคนกินเนาะปล่อยให้หล่นทิ้งอยู่เนาะต้นเล็กๆเองเท่าเอวนะคะเท่าเอวแต่ดกมากๆเลยดูดกหลายของแซ่บนะคะบ่พากันกินอย่างเดียวแล้วเฮาอย่างดกค่ะอย่างดกค่ะทุกคนงามขนาดนะคะงามหลายเต็มไปหมดเลยบางต้นมันตอนนี้มืดแล้วแสงมันออโต้แฟลชมันมาแล้วนะคะขึ้นแฟลชสุดยอดเลยค่ะทุกคนดูโหยังดกเลย มันมีเมล็ดด้วยแต่ว่าส้มกินเมล็ดมันด้วยนะคะมันหวานมากค่ะทุกคนดกงามขนาดนะคะอุ้ยดูสีเขียวสีสวยมาก สะออนความดกนะคะว้าดกจริงๆเห็นไหมทุกคนต้นเล็กๆเองนั่งคุกเข่าเก็บนะคะนั่งคุกเข่าเก็บนี่เดี๋ยวกินไฮเบิ้งอีกรอบนึงนะคะแซ่บอีหลีสำหรับลูกคำขวดนี้เปลือกของมันก็จะหวานชุ่มคอเลยค่ะแต่ข้างในนะคะตัวเนื้อมันข้างในอาจจะมีความเปรี้ยวนิดหน่อยแต่ว่าต้นนี้เป็นต้นที่อร่อยที่สุดที่ส้มเคยกินมาแล้วส้มเคยกินมาหลายสายพันธุ์แล้วนะคะแต่ต้นนี้คือแบบว่าดีที่สุดแล้วค่ะกินเป็นแต่แซ่บบอกพี่น้องเพื่อนบ้านนะคะทุกคนนี่ไง ส้มชวนเขาไปเมืองไทยเยอะ You wanna go Thailand I was born in Laos You was born in Laos huh but you yeah. don't speak Laos at all huhทีแรกส้มก็นึกว่าเพื่อนบ้านของส้มคนนี้เป็นคนเวียดนามเนาะที่จริงเขาเป็นคนม้งนะคะที่ย้ายมาอยู่อเมริกาแต่เขาเกิดที่เมืองลาวค่ะ Thank you for let me pick this very good look yeah, at this pick some more no, pick all of it yes กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะค่ำเลยแป๊บเดียวเนาะขนาดบอกว่าเกรงใจเขานะคะเก็บมาได้ตั้งเยอะเลยขนาดบอกว่าเกรงใจเขาเนาะนี่ค่ะ try do I have to yes it's very good eat outside ทีมกินไม่เป็นนะคะทีมไม่กินเปลือกมันเขาซีมEat the outside. No, we eat the outside. ทิมไม่กินเปลือกมันทิมไม่ชอบกินนะคะเขาบอกว่ามันเปื่อนๆเนาะแต่มันอร่อยนะคะเปลือกมันหวานมากๆเลยทุกคนส้มกินอะไรก็อร่อย Are you eating the seeds too? Yes. ทิมถามว่าส้มกินเมล็ดมันด้วยหรอเขาบอกว่าส้มกินเมล็ดมันด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ส้มก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะวันนี้ทำสวนทั้งวันเลยเหนื่อยมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็แต่วันนี้ได้ของแซ่บนะคะมาก็หายเหนื่อยไปนิดหนึ่งนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ